ขายตลาดนัดจากตอนที่อยู่มหาลัยช่วงปีหนึ่งปีสองคือมีแฟนอยากทำธุรกิจด้วยกันเรามาขายลูกชิ้นทอดขายของกินมันน่าจะง่ายก็ขายได้ประมาณวันละพันช่วงนั้นมันไม่ได้พอใช้หรอกแล้วก็มาขายเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าของตัวเองเทขายเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ไม่มีเงินทุนไปขายได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์ไปแรกๆคือคนมันลุมเยอะมากเพราะว่ามันใหม่ได้มาตอนนั้นประมาณหมื่นหนึ่งพากันไปที่สวนจตุจักรไปซื้อเสื้อยืดเรามีเงินหมื่นหนึ่งอะเราต้องได้เสื้อประมาณ100ตัวพอไปถึงมันต้องมีค่าเต็นท์ค่าราวค่าไม้แขวนเสื้อค่าตะแกรงวันนั้นโดนค่าอุปกรณ์ที่จะต้องแบบมีร้านอะประมาณ 7,000 เราเหลือเงินแค่ 3,000 เพื่อเอาไว้ลงของจากเสื้อผ้า100ตัวมันเหลือแค่30ตัวมีร้านนะแต่เราไม่มีของพี่ใช้เองคือเสื้อผ้าพี่ในตอนนั้นเปิดตู้มามีแต่เสื้อผ้าคอลเลคชันที่พี่ขายทั้งหมดอยากขายเสื้อตัวไหนพี่จะใส่เสื้อแบบนั้นรายได้วันนึง 20,000พี่เคยเจอปัญหาตอนที่พี่ขายตลาดนัดหน้าฝนขายไม่ได้เพิ่งลงของไป 40,000 ซื้อเสื้อผ้าใหม่ในตลาดอ่ะเก็บของกันแล้วพี่ไม่เก็บพี่สงฝนน่ะมันใช้เวลาสาดร้านพี่อ่ะประมาณ1นาทีได้มันคือพายุพี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตากได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่สามารถขายได้เลยตอนสมัยที่พี่ขายตลาดนัดอ่ะเวลาที่พี่ลงของอ่ะพี่ลงหมดตัวนั่นหมายความว่าเงินพี่อ่ะหมดแล้วพี่อยู่วงการตลาดนั้นมา2ปีเรารู้แล้วว่าเรารักการขายพี่ทำกระแสเสื้อยืดร้านที่ให้เป็นเสื้อคู่ได้ทั้งที่เสื้อยืดตัวนั้นอ่ะมันไม่ใช่เสื้อคู่พี่ทำกระแสร้านเสื้อพี่ให้เป็นเสื้อครอบครัวได้ให้เป็นเสื้อกลุ่มเสื้อทีมได้ทั้งที่มันไม่ต้องสกรีนแค่ใส่เหมือนกันมันดูดีมากๆเลยตอนที่พี่มาขายชุดผู้หญิงพี่ทำให้คนที่ตัวอ้วนอ่ะอยากจะลดน้ำหนักเพื่อที่ฉันอยากใส่ให้ได้แบบน้องคนเนี้ยแล้วเขาก็ลดน้ำหนักกลับมาซื้อเสื้อผ้าร้านพี่จริงๆพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชอบนะมันเป็นสิ่งที่ทำโดยที่พี่ไม่ต้องฝืนพี่เบื่อกับเรื่องเดิมสิ่งที่พี่ไม่สามารถควบคุมได้มันเหนือการควบคุมเราแล้วอะเวลาที่เราขายดีแล้วมันมีคนถึงมาขายตามไม่ใช่ว่าพี่ไม่ใจกว้างนะเรื่องของการตัดราคาเสื้อผ้าเจอแม่ค้าที่เขาเป็นเจ้าใหญ่เขามีกำลังที่ซื้อมากกว่ามาขายตัดราคาเราไม่ใช่ว่าแม่ค้าตลาดนั้นไม่ดีพี่แค่รู้สึกว่าที่มันทำแล้วมันเหนือการควบคุมพี่ไม่ทำพี่รู้จักวิ่งไวได้เพราะว่าพี่แป้งเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเห็นพี่เขาขายวิ่งไวตั้งแต่ตอนที่พี่เขาอยู่ปีสี่แล้วตัวพี่อะอยู่ปีหนึ่งพี่อยากรู้จักกับวิงไวได้เพราะว่าพี่อยากขาวตอนนั้นพี่ขายตลาดนัดนะพี่เป็นลูกค้าวิงไวตั้งแต่สมัยที่วิงไวยังไม่เป็นแบรนด์วิงไวพี่ซื้อสบู่พี่ซื้อโสมพี่ซื้อแบบตั้งแต่แบบสินค้ากระแสใช่แล้วขาวเพื่อนทักจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ตอนนั้นอะพี่ทักไปหาพี่แป้งหนูอยากรวยหนูจะทำยังไงดีคือพี่ใช้คำนี้เลยนะพี่แป้งก็บอกว่าเอาของพี่อยากไปกินก่อนพี่กินไปประมาณ2อาทิตย์คนรอบข้างเริ่มทักพี่แล้วว่าเฮ้ยพี่ขาวขึ้นผิวพี่ใสขึ้นนะพี่ก็ทักกลับไปหาพี่แป้งว่าหนูขายแล้วหนูพร้อมแล้วพอพี่ได้ขายแบรนด์วิงไวพี่ก็ยังขายตลาดนัดอยู่นะขายควบคู่กันเพราะว่าเราก็อยากรักษาฐานลูกค้าของเราไว้เอาแผงประมาณเมตรนึงมาตั้งแล้วก็เอาสินค้าวิงไวอะวางที่หน้าร้านเสื้อผ้าพี่สินค้าชิ้นแรกที่พี่ขายวิงไวคือสบู่1ก้อนพี่ทักไปหาพี่แป้งหนูขายสบู่ได้แล้วนะ1ก้อนหนูดีใจมากเลยพี่คือพี่ไปเอาของมาวันเสาร์วันอาทิตย์พี่ขายได้แล้วอะสบู่น้ำผึ้งมะนาวที่เขาใช้ล้างหน้าพูดผิดพูดถูกไปทั่วลูกค้าถามว่ามันฟอกหน้าได้ไหมพี่บอกฟอกไม่ได้ลูกค้าบอกแต่พี่เคยเห็นในสบู่สูตรนี้มันเป็นสบู่ฟอกหน้านะอ้าวเอาล้อหนูไม่รู้ค่ะคือเขาเห็นการตลาดมาแล้วไงคือของมันขายได้ด้วยตัวมันเองหลังๆค่ะมันเริ่มมีกลุ่มฐานลูกค้าที่เห็นแล้วว่าเราขายวิ่งไว้ที่ขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook แค่ Facebook อย่างเดียวมันนัดหลับที่หน้าร้านกำไรวันเดียวอ่ะ 3,000 บาทตลาดนัดได้ 1,500มีคนเคยบอกพี่ว่าให้เราเลือกงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนเราได้มากที่สุดลองคิดดูนะขายตลาดนัดใช้เวลาวันหนึ่งกับตรงเนี้ยกี่ชั่วโมงต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อที่เอาของไปตั้งไว้ที่ล็อบลุ้นฟ้าลุ้นฝนที่ขายออนไลน์พี่ไม่ต้องเสียค่าล็อบไม่ต้องเสียค่าทีไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเพราะพี่อยู่ที่ไหนพี่ก็ทำได้พี่อยู่ที่ไหนพี่ก็ฝากร้านได้พี่อยู่ที่ไหนพี่ก็โพสต์ขายได้แล้วในตอนนั้นน่ะกำไรวิ่งไวของพี่ก็เท่ากับที่พี่ขายตลาดนัดพี่ขายตลาดนัดได้กำไร 60,000 พี่ขายวิ่งไวได้กำไร 60,000 เดือนนึงเนี่ยพี่มีกำไรเดือนละ 120,000 แล้วพี่พูดกับตัวเองว่าจะยอมทิ้งเพื่อที่พี่จะไปต่อแล้วพี่ต้องได้มากกว่าเดิมจริงๆแล้วพี่ใช้เวลาในการอยู่แบรนด์วิ่งไวถ้าทำให้คนรู้จักพี่จริงๆไม่ถึงปีละคือพี่เข้ามาคงก็รู้จักพี่เลยอาจจะด้วยความไฟแรงของพี่เวลาพี่ทำงานอ่ะใช้ใจล้วนๆเพราะพี่เป็นคนที่ทำอะไรพี่ทำด้วยใจพี่สนุกมากกับการทำงานตรงนี้มันตอบโจทย์พี่ใช้ความที่เป็นคนติดโทรศัพท์มากทำไมเราถึงไม่เอาตรงนี้มาเป็นจุดขายพี่รู้สึกสนุกอะพี่ไม่ท้อเลยนะพี่กำลังสร้างรากฐานของพี่แล้วพี่ไม่คิดว่าผลลัพธ์ที่พี่ทำอะมันจะกลับมาเร็วขนาดนี้จะบอกตัวแทนพี่ตลอดว่าขอให้อดทนนะขอเวลา3เดือน3เดือนนี้อาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าอดทนทำแบบเนี้ยในทุกๆวันตามที่หนูบอกแล้วถ้าพี่ทำอะพี่จะได้ผลลัพธ์
เราเชื่อไหมว่าตัวแทนทุกคนที่มาปรึกษามาคุยเรื่องเส้นทางการขายออนไลน์กับพี่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นVPหมดพี่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งตัวพี่เองแล้วก็ตัวคนรอบข้างทุกคนเติบโตขึ้นมันไม่ได้เติบโตแค่ยอดเงินในบัญชีแต่มันเติบโตไปในเรื่องความคิดทัศนคติมุมมองต่างๆที่มันโตขึ้นเพราะเราเจอคนเยอะสมัยก่อนที่เราเข้ามหาเรามองแค่ว่ามีรายได้แค่หลักหมื่นเพื่อที่ให้เราใช้หนี้ได้ทุกวันนี้สิ่งที่พี่ทำคือพี่หวังว่าพี่ขอให้คนที่เขาก้าวมากับพี่อ่ะเขาเดินมากับพี่อ่ะพี่ขอให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนที่พี่เป็น7ปีที่พี่อยู่ตรงเนี้ยพี่เห็นตัวแทนเข้ามาออกไปเยอะมากคนที่ออกไปพี่ก็ไม่ได้โทษเขาพี่ก็ไม่ได้โทษใครแค่เป้าหมายเขากับเราอ่ะมันไม่ตรงกันแต่คนที่ยังอยู่ตรงนี้ก็มีอีกหลายสิบหลายร้อยคนนะที่เริ่มมากับพี่ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นพนักงานทีมงานหรือตัวแทนคือมันไม่ใช่แค่ตัวแทนอ่ะแต่มันเป็นคนที่เขาเชื่อในตัวเราอ่ะแล้วเขาแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราจริงๆอ่ะเขายังอยู่กับเราแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราเห็นเขาเติบโตขึ้นทุกๆอย่างถ้าเราศรัทธาถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้อ่ะมันทำได้จริงๆนะ